จะใช่ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจขายใบกระท่อมหรือไม่นะคะเพราะว่ามีเจ้าของร้านขายใบกระท่อมร้านหนึ่งกับภูมิลำเนาไปเลือกตั้งเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาปรากฏกลับมาปุ๊บโอ้โหร้านนี่เหม็นปลาหึงเปิดกล้องวงจรปิดดูมีคนเอาถุงมาปาใส่เข้าไปนะคะแล้วลักษณะก็คือออกมาจากร้านคือขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากร้านคู่แข่งว่าแบบนี้นะคะก็เลยตั้งเป็นปมประเด็นตรงนี้ไว้เรื่องนึงกับอีกเรื่องนึงก็คือเคยมีวัยรุ่นมายิงปืนแก๊ปหน้าร้านแล้วไปแจ้งความแต่ว่าตอนนั้นก็เคลียร์กันแล้วเห็นบอกลียังเล่นเฉยๆก็ไม่แน่ว่าจะเป็น2ปมนี้หรือไม่นะคะฟังเสียงเจ้าของร้านที่โดนปาก่อนชื่อคุณถิติมาชุนหอมค่ะครับยังขายอยู่กลัวมั้ยเนี่ยก็มีบ้างค่ะถ้าสมมติว่าจับครั้งนี้ไม่ได้ครั้งต่อไปอาจจะเป็นระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำร้ายร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ครับจริงๆเอาจริงๆเลยนะทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าประเด็นก็จะมี2ประเด็นนี่แหละก็คือเรื่องยิงปืนแก๊ปและเหล้ายาดองกับคู่แข่งของร้านโน้นค่ะเรื่องราคาเรื่องอะไรกันเนี่ยค่ะเรื่องตัดราคาใช่ใช่เขาหาว่าเราขายถูกกว่าใช่ประมาณนั้นเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นใบต้มอ่ะมันจะเป็นต้นของเราเองส่วนถ้าใบเขียวอ่ะเราจะไปรับมาอีกทีนึงซึ่งต้นทุนเราอ่ะมันถูกอยู่แล้วยิ่งตอนเนี้ยคนส่วนจะรู้ราคาแล้วประมาณ50 60ไม่เกินนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็มาขายราคาเนี้ยมันก็รักก็โอแล้วยังไม่รู้มันอาจจะเป็นกรณีอื่นก็ได้นี่ค่ะร้านเนี่ยอยู่ตรงหน้าหอพักในพื้นที่ตำบลบางเขียนอำเภอเมืองนนทบุรีตอนตี 3:20 นาทีวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซอยงามวงวาน25ที่เกิดเหตุนะคะทีนี้พอมีการพาดพิงถึงร้านคู่แข่งนักข่าวก็ต้องไปถามนะคะไปคุยกับคุณกิตเป็นอีกร้านหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไอการที่บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ออกมาจากร้านเขานั่นก็แปลว่าเขาเป็นคนทำเลยเหรอแค่นี้เลยเหรอทำแบบนี้เขาเสียหายเดี๋ยวเขาจะแจ้งความกลับที่ผ่านมาเนี่ยร้านคุณถิติมาเนี่ยขายตัดราคาร้านเขาอยู่บ่อยๆเขายังปล่อยไปเลยนะแต่มาครั้งนี้มาบอกว่าเขาเป็นคนให้คนมาปาปลาใส่อันนี้น่าจะต้องออกมาปกป้องร้านของตัวเองบ้างแล้วอ่ะฟังเสียงอีกฝั่งนึงบ้างค่ะในกิจค่ะผมไม่รู้เรื่องผมนั่งอยู่ดูกล้องวงจรปิดได้ผมไม่รู้เรื่องเรายืนยันว่าเราไม่รู้เรื่องใช่แต่อย่ามาคิดอย่ามากล่าวหาอย่างนี้ผมเสียหายไม่ได้หนูไม่ได้ว่าร้านพี่นะหนูว่ามันมีประเด็นอยู่2ร้านเขาผมถามหน่อยรถผ่านไม่ได้เลยแต่ละซอยนี่พี่ต้องสงสัยหมดอ่ะไม่ผมอันนี้ผมถามเนี่ยเฉยๆเรายังไม่ได้บอกว่าเป็นร้านคุณแต่เราแค่ตั้งว่าสงสัยเฉยๆประมาณนี้ผมนั่งอยู่พี่ดูกล้องวงจรปิดได้ผมแจ้งแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาว่าอย่างนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องจบก็คือจบไปแล้วพี่ลอยคุยแล้วไงแค่หนูก็บอกกับนักข่าวว่าก่อนหน้านี้เราเคยเคลียร์กันไปแล้วเด็กที่มาปาเนี่ยรู้จักไหมพี่เด็กที่ปาผมไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นถ้าเห็นฟ้องผมเลยผมไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยต้องมาโยนใส่ให้ผมเนี่ยเสียหายไหมล่ะเขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะฝั่งนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ปรักปรำอะไรก็แค่ตั้งข้อสังเกตเฉยๆอ่ะยังไงให้ตำรวจเป็นคนทำหน้าที่นี้นะคะ